ใช้ได้เลยเนี่ยทำง่ายด้วยครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมป๊อปลุยเดี่ยวนะครับกับรองรีวิวพีนี้นะครับผมจะมารีวิวซานริโม่มักกะโรนีชีสครับผมครับสำหรับซานริโม่มักกะโรนีชีสซองนี้นะครับผมซื้อมาจากเทสโก้ราคา49 บาทนะครับผมมองว่ามันเป็นอาหารที่เด็กกินได้ผู้ใหญ่ก็กินดีนะครับเป็นอาหารที่ปรุงง่ายๆนะครับน่าจะเหมาะสำหรับพกไปกินในป่านะครับหรือว่าเวลาไปเที่ยวแคมป์ครับผมปรุงไม่ยากอุปกรณ์ไม่มากนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำมักกะโรนีชีสกินกันครับผมใช้เวลาในการทำไม่นานนะครับอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมีก็คือนมน้ำเปล่าแล้วก็เนยครับผมอันนี้ตามที่เขาเขียนบอกมาด้านหลังเนี่ยนะครับโอเคครับพอน้ำเริ่มเดือดนะครับก็ใส่เข้าไปเลยครับผมเคี่ยวไฟกลางไปเรื่อยๆประมาณ 7-8 นาทีนะครับคือมักกะโรนีชีสเนี่ยผมชอบกินแบบแห้งๆนะครับเร่งไฟขึ้นมาสักหน่อยนึงไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าไอ้เจ้าซานริโม่เนี่ยมันจะออกมารูปไหนครับผมผ่านไปแล้วประมาณ3นาทีนะครับชอบแบบแห้งๆครับผมเดี๋ยวคั่วให้มันหมาดเลยนะครับไอ้เจ้ามักกะโรนีชีสนะครับผมเคยพกขึ้นไปกินบนดอยหลงเชียงดาวด้วยนะตอนที่ไปเที่ยวสมัยก่อนนะครับแต่ว่ามันเป็นคนละยี่ห้อกับตัวนี้ครับผมจำไม่ได้แล้วว่ามันยี่ห้ออะไรนะครับก็อร่อยดีนะครับอากาศหนาวๆนะทัศนียภาพสวยๆนะครับกินมักกะโรนีชีสนี่แบบว่าหอมกลิ่นชีสนะครับแล้วก็ไม่สอดท้องด้วยครับผมอีกนิดนึงก็แล้วกันเกือบละโอเคแล้วแหละพอแล้วนะครับเสิร์ฟแล้วนะครับนี่ถ้ามีชีสโรยลงไปหน่อยนะครับโอ้เด็ดเลยครับผมชิมดูสักหน่อยดีกว่านะครับว่ามันอร่อยหรือเปล่าครับผมโอเคนะเนี่ยครับก็จบลงที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกก็แล้วกันนะครับเวลาที่เพื่อนๆจะออกไปเที่ยวแคมป์หรือว่าไปเที่ยวป่านะครับกับเจ้าซานริโม่นะครับมักกะโรนีชีสครับผม49 บาทเท่านั้นนะครับกินได้ 2-3 คนเลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันใหม่ผมบ๊อบเลยเดี๋ยวได้ใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับซานริโม่มักกะโรนีชีสครับผม